ยินดีต้อนรับพวกคุณกลับสู่โฮมสคูลอีกครั้งผมดีใจนะที่ทุกคนเลือกที่จะกลับมาอยู่ที่โฮมสคูลผมรู้ว่ามีหลายคนที่ไม่อยากจะกลับมาที่นี่นะครับพวกคุณยังไม่เคยมองว่าโฮมสคูลเป็นบ้านของพวกคุณผมจึงต้องบอกความจริงและเหตุผลหลายอย่างในโฮมสคูลนี้ให้พวกคุณได้ฟังพวกคุณคงสงสัยว่าทำไมโฮมสคูลถึงมีกฎแปลกๆมีวิชาเรียนแปลกๆรวมถึงการกระทำของมาสเตอร์ทุกคนที่บางครั้งประหลาดไร้เหตุผลแม้แต่โหดจนเกินไปแต่นั่นคือหลักสูตรของโฮมสคูลที่จะให้มาสเตอร์ทุกคนจงใจทำให้พวกคุณรู้สึกแบบนั้นบอกเหตุผลพวกหนูมาได้ไหมคะว่าทำไมหลักสูตรของโฮมสคูลถึงต้องเป็นแบบนี้หลักสูตรของโฮมสคูลเน้นให้เห็นถึงความสำคัญที่พวกคุณจะต้องเข้าใจว่าโลกภายนอกที่พวกคุณต้องเผชิญมันโหดร้ายกว่าสิ่งที่พวกคุณพบในโฮมสคูลมากนะแต่ถ้าพวกคุณผ่านความลำบากเหล่านี้ไปได้พวกคุณจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและไม่มีทางที่จะมีใครสามารถทำร้ายพวกคุณได้แต่สิ่งที่มาสเตอร์เคยทำกับพวกเรามันไม่โหดร้ายเกินกว่าจะเป็นการสอนไปหน่อยหรอครับแล้วสิ่งที่ครอบครัวของพวกคุณทำกับพวกคุณมันไม่โหดร้ายกว่าหรอมาสเตอร์ทุกคนรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าที่ครอบครัวพวกเธอส่งพวกเธอมาเรียนที่โฮมสคูลก็เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการพวกเธออีกต่อไปพวกเธอถูกครอบครัวของตัวเองทิ้งแล้วทำไมไม่บอกกับพวกเราตั้งแต่แรกคะก็เพราะว่ามาสเตอร์ทุกคนรู้ว่าพวกเธอจะต้องเจ็บปวดอย่างที่สุดแล้วก็รู้ว่าสักวันพวกเธอก็จะรู้ความจริงสิ่งที่เหล่ามาสเตอร์ทำได้ก็คือสอนให้พวกเธอแข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งที่สุดโฮมสคูลถูกก่อตั้งด้วยจุดประสงค์ที่จะดูแลเด็กที่ไม่มีใครสนใจเด็กที่ถูกครอบครัวทำร้ายและเด็กที่ถูกทอดทิ้งโฮมสคูลจึงเป็นทั้งบ้านและครอบครัวของนักเรียนทุกคนตั้งแต่เจน1จนถึงปัจจุบันโฮมสคูลตั้งใจสอนให้พวกคุณได้รู้จักมิตรภาพรู้จักความรักที่แท้จริงในแบบที่พวกคุณจะไม่มีวันได้สัมผัสจากครอบครัวแท้ๆของคุณเองพวกเธออาจจะยังรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เหลือใครแต่ที่แท้จริงแล้วพวกเธอไม่โดดเดี่ยวพวกเธอยังมีเพื่อนๆเจน6อยู่เสมอและโฮมสคูลก็ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งพวกเธอโฮมสคูลเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มันน่าอยู่ขึ้นได้พวกคุณทุกคนคือความหวังของผมเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ทุกคนในโฮมสคูลจะต้องดูแลพวกคุณอย่างดีที่สุด